เปิดประตูเข้าไปเออเปิดประตูเข้าไปโอเคปะนาฬิกาของโจลินนายคิดว่ายังไงก็ได้โอเคเริ่มสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเปิดแกะกล่องของอัลบั้มที่เพิ่งได้พรีออเดอร์มานะครับซึ่งเป็นอัลบั้มนะครับ Trigger Tree Trigger Tree แล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลา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 รักจริงนะไม่หลอกลา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 นะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วกันครับอัลบั้มนะครับ Trigger or Treat นะครับที่เพิ่งพรีออเดอร์มาแล้วก็วันนี้นะครับเป็นของมาส่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือปกหลังนะครับของ EXO Entertainment นะครับอันนี้เวลาเราเปิดเข้าไปอ่ะมันจะเหมือนกับแบบเปิดประตูเอาใหม่ขออภัยผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยเหมือนแบบเปิดประตูเข้าไปเออเปิดประตูเข้าไปเหมือนแบบโฟโต้บุ๊กใช่โฟโต้บุ๊กอันนี้ข้างล่างนะครับก็จะมีชื่อของเมมเบอร์ทั้ง7คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนี่ก็จะเป็นให้ดูแผ่น CD ก่อนแผ่น CD นะครับแล้วก็มีอันนี้ที่รัดเอาไว้นี่มี4 track นะครับแล้วก็รวมถึง special คือวัดประหลาดชิสนี่ที่ร้องทุกคนเลยส่วนอันนี้เป็น Trick or Treat Back of Sweet For If I'm Walking Down the Streetนะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์นี่ For If นี่อะไรเนี่ยบูตี้บอมทริกออร์ทรีตมันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์คือถ้าไปดูในโปสเตอร์ที่ตอนที่เขาถ่ายกันอะเขาจะมีแบบแต่ละคนก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นแบบเนี่ยระเบิดเป็นแบบแคนดี้มาการองอะไรที่มันแบบมีความเขาเรียกว่าทริกออร์ทรีตฮาโลวีนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมโปสเตอร์ว้าวอันนี้เป็นโปสเตอร์ของปกอัลบั้ม Trick or Treat นะแล้วก็มีการ์ดซึ่งเราจะยังไม่ดูเราจะเก็บไว้ถ่ายคลิปนึงนี่โปสเตอร์ต่างๆอันนี้เป็นไลลิกเครดิตแอนด์ไลลิกการ์ดนี่ก็จะมีทั้งหมด5เพลงมีสเปเชียลแท็กอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นเครดิตแล้วก็มีแบนกับไลลิกการ์ดก็คือเนื้อเพลงกระดาษเขาก็กระดาษดีนะมันเป็นกระดาษมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระดาษอะไรไม่รู้อะกระดาษดีอันนี้เป็นแบบสมุดสวยทำสวยเนื้อปกก็คือแบบ HD เวอร์โอเคโปสเตอร์ก็ HD นะครับต่อไปก็คือเราจะเก็บการ์ดส่งไว้สุดท้ายเนาะมาดูกันว่าโฟโต้บุ๊กเป็นยังไงแล้วเขาห่อปกมาให้ด้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะกระดาษก็สวย Trick or Treat I like that A little bit of your love อ๋อเป็นเนื้อเพลงใช่ Trick or Treat อะไรแหละ A little bit of your love อันนี้คือว้าวสวยมากเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้คืออาไอแล้วแต่ละคนเขาจะมีแบบคำพูดได้หรอว้าวโอ้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเร็วๆนะอุ๊ยต้องค่อยๆเปิดอ่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะแบบให้ดูตัวอย่างละกันมีซีนเดียวมีซีนเดียวมีแบบซีนถ่ายแล้วก็แบบมีคำอาร์ตเออโอ้ยมีซีนดีด้วยโอ้อันนี้เหมือนไม่ได้อยู่ใน MV เลยอันนี้หรือว่าอันนี้จะเป็น MV ภาพหลอนหรือเปล่าที่แบบเขากำลังจะปล่อยมาในเดือนธันวาคมนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจ MV ภาพหลอนที่แต่ก่อนอะแต่ก่อนเขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไร Visualizer Visualizer ที่ปล่อยออกมาโอ้ยสวยมากเนี่ยอาไอตาชมากดูดิโอเคปะนาฬิกาของโจลินนายคิดว่ายังไงก็ได้โอเคเริ่มเนี่ยก็คือชอบความแบบโอ้ยเดี๋ยวนะแฟ้มเอ้ยปกเขาก็คือเป็นลายแบบ Trick or Treat อย่างนี้ด้วยอ่ะทุกคนโอเคดีนะเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความแบบเป็นธีมเป็นแบบต่างๆอ่ะแล้วมันก็เข้ากับแบบ7คนมาก
ทุกคนเราจะมาเปิดการซูมกันแล้วแล้วเราต้องพูดก่อนว่าแบบเราเมนมีใครแล้วเราก็อยากได้ใครคือจริงๆอ่ะทั้งจิตคนอ่ะแบบเอาจริงๆใครก็ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราแบบชอบที่สุดชอบแบบทั้งmindset ทัศนคติเขาแล้วก็แบบความแบบเขาเรียกอะไรลุคต่างๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอ่ะชายหมดอ่ะเอาจริงๆแต่ถ้าแบบให้เลือกคนเดียวอ่ะเลือกเราชอบโจดินใช่เราชอบโจดินเรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นตัวของตัวเองได้แบบชัดเจนเราจะเปิดซ้ายก่อนโอเคนะเปิดอันนี้ก่อนเราคิดว่าน่าจะเป็นพันช์เราน่าจะได้พันช์แต่ว่าเราอยากได้โจดินเห็นไหมได้การของโจดินแต่คิดว่ายังไงก็ได้โอเคเริ่มอุ้ยนางฮันน่าอุ้ยฮันน่าโอ้สวยอ่ะแล้วกายก็คือเขาทำออกมาได้ดีนะคือแบบเนียนอ่ะอีกใบหนึ่งเราคิดว่าเป็นใครดีอ่ะฮันน่าไปแล้วคือเขาจะได้จำปะอาจจะเป็นพันชนุกตาอองหรือว่าจะเป็นอาอ้ายโจดินไหมจะได้โจดินไหมโจดินไหมปึ้งฮึ้ยโอ้โหการชอบอันเนี้ยชอบการ์ดคือไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะมันสวยทั้งคู่แต่ว่าแบบการ์ดคือดีแล้วก็แบบเขาอะไรอ่ะคือมันเป็นแบบความ 4K อ่ะคือกล้องชัดเมคอัพชัดท่าชัด everything ดีมากเลยทุกคนชอบทุกคนก็อย่าลืมไปสนับสนุนนะครับ OTPOP ของ Thailand เนอะแล้วเดี๋ยวก็จะมี MV ภาพหลอนที่จะปล่อยออกมาในเดือนนี้อีกแล้วเหมือนกับก็จะได้ไปขึ้น G-POP Stage อีกครั้งหนึ่งเนอะขึ้นมาแบบครั้งที่อะไรครั้งที่4ครั้งที่5แล้วอะ OIF อะนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ OIF Booty Bomb นะครับ Trick or Treat รวมถึงเพลงในอัลบั้มเก่าๆด้วยนะ Like I'm BlinkForever อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าลืมไปตามนะบ๊ายบาย